มาล์เอ็กซ์เพรสสนับสนุนโดยโอลจอร์ดใหญ่ยาวแข็งทนทานตรงจอร์ดท่อด่วน0856747778กลับเข้ามาสู่ช่วงของ Mall Express ค่ะอย่างที่จังบอกไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าในช่วงนี้เราจะมาเผยความงานเคล็ดลับดีๆค่ะจากนางงามของเรานะคะแล้วก็ถ้าถามพี่วามเห็นสาวๆแล้วถ้ามีสาวโบกมือเรียกหันไปเจอช็อกโกแลตดำโอเคมั้ยคะโอ้มันแปลกๆนะคุณผู้ชมนะ คือบางประเทศเนี่ยสาวที่ช็อกโกแลตมีลักษณะแตกต่างกันไปเนี่ยมันโอเคแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยช็อกโกแลตขาวและเนียนไม่เป็นหนังไก่เหมือนจักรแร้พี่จังก็ไปว่าไปจักรแร้พี่จังก็ขาวเธอไปทำอะไรมาบ้างล่ะไปเลโง่เลเกอร์อะไรมาไม่มีมันยิ่งกว่าเซอร์แล้วอ่ะคือไม่จะบอกว่าจริงๆบ้านเราเป็นบ้านเมืองร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแบบจักรแร้ดำด้วยเสียดสีด้วยแล้วก็อาจจะเกิดจากการแบบถูกถอนออกไปเป็นตูดหนังไก่อะไรเงี้ยฉะนั้นวันนี้เนี่ยวิธีการที่จะดูแลจักรแร้ของท่านนะครับผิวใต้วงแขนของท่านให้ดูสดใสเรียนเรียบนะฮะจะทำอย่างไรเนี่ยนะต้องมาเคล็ดลับจากคนนี้เลยครับขอต้อนรับนะครับโอ้โหยินดีกันทุกไหล่ทางงามนะพี่หมิงอรินมาศบุญครองทรัพย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะปีไหนแล้วนะปีไหนอะคะเพิ่งเข้าวงการปีที่แล้วพี่อย่ามาพูดปีสิแล้วทำเหมือนเดิมเลยเหรอคะโอ้ขอบคุณมากเลยมองทีไรก็เหมือนเดิมทุกทีโอ้ยินดีมากเลยจริงๆเดี๋ยวนี้มีแต่คนทักว่าเด็กดีใจไม่บอกคนทักว่าสวยนะไม่ได้นะใช่ไหมจริงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงสวยสวยวันสวยคืนสวยนิ่งๆไม่หรอกมันด้วยความที่ว่าเราก็โชคดีที่ว่าเราอยู่ทำงานในวงการเราก็ต้องดูแลตัวเองถามว่าแต่ว่าสาวๆสมัยนี้ดูแลตัวเองมากกว่าหมิงนะคือถ้าเราเห็นน้องๆ อ่ะคือสมัยนี้เนี่ยเด็ก12เงี้ยแต่งหน้าทาครีมโอ้โหเมื่อก่อนเล่นผักเปียหน้ายังซิดๆอยู่เลยแล้วก็โดนเถอะเด็ก15 16เวลาไปเดินแถวสยองสยามไปนะหน้าบล็อกเดือนแน่เลยแต่งมาใส่ขนตามากรีดอายไลเนอร์เหมือนกันเด้เลยใช่มั้ยเออโลกฝาแฝดโลกฝาแฝดโลกฝาแฝดจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเขาแต่งตัวกันเยอะแต่นี่คือสวยธรรมชาติแต่ยังไงก็ตามมันก็ต้องดูแลคือผิวหน้าเนี่ยมันก็มีวิธีการเยอะแยะมากมายแต่รูปแร้เนี่ยบางคนนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจำได้เลยใครอยากจะรักแร้ขาวเนี่ยนะเขาบอกเขาต้องเอาไอ้พวกสารส้มเลยใช่ใช่ใช่เปลือกมะนาวอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วบางทีมันก็กัดไงกัดไปแล้วมันก็คล้ำกว่าเดิมอะไรแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้อย่างที่พี่วาพูดเลยใช่ว่าคือการที่หมิงมาทำไอ้ครีมรักแร้เนี่ยนะเริ่มต้นจากที่เรามีเพื่อนผู้ชายแล้วเวลาแบบผู้ชายกันเองหรือผู้หญิงเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เวลาเราไปนั่งอยู่เพื่อนผู้ชายแล้วผู้ชายมันเมาผู้หญิงอะแบบสมมติว่าเฮ้ยคนนี้หน้าสวยปะเฮ้ยแต่แบบจักรแร้อย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยเมาแรงคือจะบอกว่าเนี่ยเพราะว่าคนยกจักรแร้ขึ้นมาแล้วเราเห็นว่ามันดำแต่คือคุณผู้ชมสังเกตนะว่าเวลาผู้หญิงแค่แบบตรงเนี้ยมันเหี่ยวแล้วมันเหี่ยวแล้วมันจะดำตรงนี้เลยจริงๆแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราก็ต้องกลับไปดูตัวเองซึ่งเราก็โอเคโชคดีนะที่มันไม่ดำตอนแรกต้องบอกขอว่าตอนแรกไม่ได้จะทำครีมรักแร้จะทำครีมหน้าซึ่งเคยมีขายแล้วล่ะคือถ้าใครเคยเห็นแต่ว่าพอเราเห็นปัญหาอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเฮ้ยแล้วหมิงก็เสิร์ชเองด้วยนะคือหมิงเป็นคนทำอะไรแล้วศึกษาเองศึกษาก่อนเราก็หาในอินเทอร์เน็ตเลยว่าเฮ้ยครีมหน้าเป็นยังไงครีมรักแร้ในตลาดมียังแบบไหนอะไรแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าในท้องตลาดเนี่ยครีมรักแร้ที่แบบเป็นเกรดพรีเมียมแล้วมีคุณภาพที่ดีเนี่ยมันยังน้อยซึ่งเวลาหมิงศึกษาเนี่ยหมิงก็ไปคุยกับคนที่เขาเคยใช้แล้วหมิงก็จะเก็บปัญหาต่างๆอย่างปัญหาที่เขาเคยใช้อย่างบางคนอย่างเงี้ยบอกว่าอุ้ยใช้ไปดีนะ3วันแรกอ่ะแต่หลังจากนั้นน่ะแสบมากเลยเหงื่อออกก็แสบพอแสบปุ๊บแล้วมันคล้ำคล้ำและหนักกว่าเดิมแล้วคือรักแร้เนี่ยมันเป็นเอาส่วนที่อ่อนโยนเทียบเท่ากับหน้าเลยถูกต้องแล้วคือของหมิงเนี่ยพอหมิงมีสูตรครีมหน้าใช่ไหมคะค่ะหมิงก็เลยคุยกับเภสัชที่เขาเป็นคนคิดคนสูตรให้หมิงกำลังจะบอกว่าเอาสูตรหน้ามาใส่ไว้ในนี้ถูกต้องคืออันเนี้ยเนี่ยนะคือสูตรครีมหน้าซึ่งคนที่เขาเคยรับหมิงไปขายเนี่ยนะคะเป็นเภสัชเขาหมิงพูดกับเขาเนี่ยเขาไม่เชื่อหมิงเขาบอกงั้นเขาลองเพราะเขาเป็นเภสัชนี่เขาบอกเขารู้แบบเหมือนเขามีความรู้อะเขาลองโปรโคโทมาเลยแบบเฮ้ยคุณหมิงหน้าไม่เป็นไรเลยแบบหน้ากับนุ่มด้วยซ้ำหมายถึงว่าขาวไอ้ตัวครีมรักแร้แต่เอาไปทาหน้าเพื่อจะได้ลองเองว่ามันจริงแต่ถ้าถามไม่แนะนำเพราะว่าครีมรักแร้ของหมิงเนี่ยหมิงใส่ส่วนผสมที่ระงับกลิ่นให้ด้วยไงคือหน้าคุณไม่สามารถที่แอบดมเมื่อกี้แอบดมหน้ามันไม่มีแต่ของหมิงไม่ได้ใส่สารเคมีนะแต่เป็นหอมตัวพวกสารสกัดที่อยู่ในนั้นใช่ถูกต้องมันหอมให้ดมเลยค่ะ
มันหอมแบบเป็นกลิ่นของเขาเองมันจะเป็นอีกมันเป็นทั้งวิตามินมันเป็นกลิ่นวิตามินนะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมมาจากต่างประเทศเลยนะจากฝั่งยุโรปอันนี้หมิงนำเข้าหมดเลยผลิตภัณฑ์ Beauty White ค่ะนะฮะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจำชื่อนี้ไว้ให้ดี Beauty White Beauty White เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของใต้วงแขนของคุณเนี่ยนะฮะวงแขนมีปัญหาตะกี้ผมจับประเด็นได้ก็คือดำค่ะคล้ำคราบมีคราบเหี่ยวได้ไหมได้คือมันมันหย่อนหย่อนเหี่ยวเหี่ยวคล้อยคล้อยเนี่ยคือถามว่าเหี่ยวแล้วเขาจะตึงไปเลยมันหมิงก็ไม่ใช่มีดหมอไงแต่ว่าสมมติถ้าคุณเหี่ยวแต่คุณขาวมันก็ดูไม่น่าเกลียดใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเหี่ยวแล้วมันแบบเป็นติ่งติ่งคล้ำคล้ำมันจะเห็นภาพปกติเวลาคนที่มีกลิ่นตัวก็จะใช้พวกลูกกิ้งไอ้คุณใช้ลูกกิ้งเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็ทำให้รักแร้คุณดำเสียดสีขึ้นไปอีกอันนี้คือเป็นผลพลอยได้หมดแต่บางคนคิดว่ามันอยู่ใต้วงแขนชายว่าฉันจะทักใครก็ไม่ได้มันเสียบุคลิกภาพใช่ป่ะแต่แนะนำว่าถ้าใครเอาไปใช้เนี่ยนะคะไม่ให้ใช้กะโหลออนเพราะเราไม่รู้ว่าเลิกใช้ไปเลยให้เลิกใช้ไปเลยเพราะว่าโลออนของคุณหนึ่งไม่รู้ว่าส่วนผสมของคุณคืออะไรบางคนเนี่ยมีลูกค้าไม่เชื่อเราไปใช้กะโหลออนเสร็จปุ๊บโลออนเขาใส่แอลกอฮอล์มันมาทำปฏิกิริยากับครีมของเรามันกลายเป็นว่ามันคล้ำมิ้งก็บอกไปเลยว่าคุณลองเลิกใช้โลออนเราใช้กับครีมหมิงเพราะเราตัวเดียวไปเลยใช่เลยใช่ค่ะได้ลองกลิ่นด้วยแล้วขอบอกนะว่าก่อนที่จะมาออกมาขายเนี่ยคือทำการทดสอบกับคนใกล้ตัวหมดเลยซึ่งคนใกล้ตัวเนี่ยพี่เลี้ยงที่บ้านถามว่าทำไมต้องพี่เลี้ยงที่บ้านเพราะพี่เลี้ยงไม่ดูแลตัวเองเอาเราต้องมาหาคนที่ worst case คือเคสที่มันแย่มากใช่ไหมคะกูตายแล้วพี่เลี้ยงที่บ้านดูอยู่เสียใจแย่เลยพี่คนดีใจมากขอบอกเขาไม่ยอมจักรอะไรให้หมิงดูอ่ะคุณหมิงคุณหมิงแล้วกลายเป็นแบบเฮ้ยแล้วหมิงทำไงรู้ป่ะให้ใช้ข้างเดียวอ๋อใช่จริงทำลายเธอหนักเลยจริงๆให้ใช้ข้างเดียวข้างขวาเพื่อจะดูใช่เอาแต่ว่าซ้ายกับขวาเราต้องทำให้ดูว่าขวาที่มันไม่เคยใช้คือไงและซ้ายเนี่ยที่ใช้ไปแล้วเป็นยังไงยกทีอ่ะคือจากที่เป็นคราบดำมีตุ่มไก่ที่มันตุ่มๆๆๆเรียบเนียนเนี่ยเดี๋ยวมีรูปให้ดูด้วยมีถ่ายรูปไว้อะไรเงี้ยแต่ไม่เห็นนะคนนั้นเดี๋ยวเขาอายก็เป็นขาวแล้วก็เนียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันปรับสภาพผิวใช่จริงๆผิวในส่วนของใต้รักแร้มันก็เหมือนผิวทุกส่วนของร่างกายนั่นแหละผิวหน้าเราต้องบำรุงเลยแล้วผิวในส่วนนี้ไม่บำรุงมันก็หย่อนยานไปตามสภาพอ้าววันนี้มารู้จักมาดูส่วนประกอบกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนประกอบเลยส่วนประกอบหลักๆนะคะหนึ่งเลยคืออัลฟาบูตินอันนี้เนี่ยรู้กันอยู่แล้วในพวกคิดาน่าเลยก็อัลฟาบูตินก็เนี่ยขอบอกเอาสูตรหน้ามาใส่ไว้ในนี้ขอบอกว่าอัลฟาบูตินอ่ะเป็นอะไรที่แพงมากแล้วคนจะชอบถามว่าแล้วทำไมราคามันสูงกว่าตามท้องตลาดเพราะว่าที่หมิงเสิร์ชดูนะครีมรักแร้ไม่เคยเกิน200บาทแต่ถามว่าคุณลองไปดูลองใช้อะเปรียบเทียบหมิงให้ลองไปใช้เปรียบเทียบเลยของหมิงเนี่ยไม่แสบไม่กลับมาดำคือถึงแม้คุณใช้1เดือนแล้วหยุดใช้ไม่กลับมาดำแล้วเสร็จปุ๊บไม่แพ้ตัวเนี้ยไม่แพ้ไม่เคยมีใครเคยแพ้ไม่มีใครเคยเค็มตีกลับมาคือเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าคุณเคยซื้อพวกครีมรักแร้ก็ปุกประมาณ 200-300 บาทแต่คุณซื้อเสร็จแล้วคุณใช้เลยทิ้งประมาณ3วันคุณมีปฏิกิริยาคือแพ้แล้วคุณต้องทิ้งนะแต่กับการที่เราการันตีว่ากระปุกอันเนี้ยซึ่งการันตีด้วยคุณหมิงอยู่แล้วใช้แล้วคุณเห็นผลจริงกับเงินที่คุณเสียไปคุณไม่เสียเปล่านะถูกต้องแล้วคุณได้ขาวด้วยอันนี้เนี่ยนะคะอัลฟาบูตินเนี่ยบอกไปแล้วว่าของหมิงเนี่ยเวลาขาวเนี่ยขาวจากอะไรหนึ่งเลยเราไม่ได้ลอกผิวนอกอัลฟาบูตินเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดที่เขาจะเข้าไปในผิวชั้นใต้ผิวเลยแล้วไปบำรุงผิวคือสมมติคุณเป็นคนผิวคล้ำอัลฟาบูตินเนี่ยเขาจะไปทำปฏิกิริยากับเมลานินของคุณทำให้เมลานินของคุณเนี่ยผลิตเม็ดสีที่เป็นสีเข้มน้อยลงพอผลิตน้อยลงปุ๊บเซลล์ผิวของคนเราเนี่ยมันออกอยู่แล้วทุกวันตามธรรมชาติเพราะหมิงไม่ได้ไปใส่สารอะไรให้มันลอกแต่พอผิวนอกคุณลอกปุ๊บเนี่ยผิวใหม่ที่มันอยู่ข้างใต้แล้วมันดันโดนบำรุงไปด้วยครีมของหมิงเราเนี่ยมันดันขึ้นมามันก็คือผิวที่แข็งแรงและขาวขึ้นอันนี้เนี่ยคือส่วนสำคัญของครีมหมิงที่หมิงใส่ไปเต็มที่ของอัลฟาบูตินอย่างที่สองนะคะคือวิตามิน B3 วิตามิน B3 ใช้แล้วมันจะไปทำปฏิกิริยาควบคู่กับอัลฟาบูตินนั่นก็คือเขาจะไปช่วยยับยั้งการเกิดเมลานินสีผิวที่เข้มคือใช้ไปปุ๊บเนี่ยสีผิวที่คุณเคยเข้มมันก็จะอ่อนลงไปช่วยกันช่วยพลังกันอ่ะรวมพลังกันมันเป็นรวมพลังกันถึงบอกว่าคุณใช้จะไม่แสบเพราะหมิงไม่ได้ไปลอกผิวคุณนะฮะ3คือวิตามินซีอันนี้คือการผัดเซลล์ผิวที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ B3 เนี่ยช่วยสร้างคอลลาเจนด้วยมันจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนั่นหมายความว่าเมื่อจักรแร้คุณเหี่ยวลงไอ้ตัวคอลลาเจนตัวนี้ก็คือไปฟื้นฟูทำให้ผิวหนังตรงนั้นมันตึงกระชับขึ้นอีกอย่างนึงคือวิตามินอีอันนี้ก็คือให้ความชุ่มชื้นและอีกอย่างนึงเลยนะคะคือสารกันแดดอั
ันนี้ใส่เข้าไปด้วยคือบางคนบอกว่าไม่เห็นจะอะไรเลยเพราะมันอยู่ใต้นี้จะไม่โดนแดดทำไมจะไม่อยู่คุณก็ใช้งานมันตลอดเวลาแสงแดดเข้าทางออกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ช่วยได้นะคะคือทุกส่วนของร่างกายเราก็คลำได้จากแสงแล้ววิธีการใช้อะคะเช้าเย็นหลังอาบน้ำอ๋อเช้าเย็นหลังอาบน้ำสมมติคุณทาครีมหน้าคุณก็หยิบตัวเนี้ยคลำหลังแล้วจบเขาบอกว่าหนึ่งอย่างที่ข้อดีของเขานะคะไม่เหนียวเหนอะหนะอย่างบางคนเนี่ยกลัวโทรมาหาบอกว่าเฮ้ยแล้วมิ่งคุยกับลูกค้าเองเวลาโทรหาเนี่ยเป็นตอบเองเลยตอบเองสุดฤทธิ์แบบเขาอยากรู้ว่าปัญหาลูกค้าคืออะไรแล้วเขาใช้ของเราดีจริงไหมลูกค้าก็แบบกลัวเหนอะหนะมิ่งบอกลองก่อนเขากลายเป็นว่าทาไปปุ๊บอะเสื้อผ้าที่บางคนเป็นคนเหนื่อยเยอะๆมันก็ไม่เป็นคราบไงไม่เป็นเลอะที่เสื้อผ้าดูเนื้อครีมครับดูเนื้อครีมแตะเลยค่ะแตะเลยจะบอกคุณหมิงว่าคุณหมิงค่าทาที่จุกแกร์หนูได้เลยค่ะเปลี่ยนใจเพรียดังเลยบอกมีผู้ชายซื้อไปใช้ใช้ด้วยใช้อะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะก้นเหรอก้นตรงก้นขอโทษเดี๋ยวขอโทษผมคิดไปถึงตรงไหนรู้เปล่าตรงไหนขาหนีบขาหนีบจริงเพราะขาหนีบคนเราเนี่ยส่วนหนึ่งนะลองก้มไปดูขาหนีบตัวเองไม่เคยบำรุงมันเลยจริงลองขาหนีบดำเนี่ยแล้วสิได้เฮ้ยมีคนไปซื้อจริงมีคนเคยเหมาหมิงเป็น6-7กระปุกอะแล้วบอกว่าเอาหมิงไปใช้อะไรคะจริงๆมันใช้กระปุกอะไรมันนั้นเดือนนึงอะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อพอดีว่าแบบจะไปบิกินี่อะไรเงี้ยช่วงนั้นไปโชว์บั้นท้ายแล้วแบบบางคนผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยใส่กางเกงยีนสั้นแล้วมันก็เสียสีตลอดเวลาแต่เวลาทาไปเนี่ยมันก็จะเนียนด้วยไงทาเข้าพับได้นะทาเข้าศอกได้ตัดตุ่มได้หมดไปเบาๆตัดตุ่มข้อศอกแต่ไอ้ที่พูดมาหน้าสดคือช่วงก้นกบขาหนีบอันนี้คือทาหลังอาบน้ำเช้าเย็นได้เลยทาไม่เยอะแล้วก็ที่สำคัญไม่เลอะเสื้อผ้าอันนี้การันตีถูกต้องวันนี้เนี่ยรู้ไหมให้หยุดใช้ไอ้พวกโลออนอย่างอื่นให้หยุดนะให้หยุดกี่วันเนี่ยกี่วันถึงจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงให้พูดนะ3วันเห็นเลย3วันจะเห็นนะคะว่าผิวเราอ่ะมันจะบอกว่าไงสมมติคนที่เป็นตุ่มเยอะคนเป็นหนักๆอ่ะมันจะเห็นผลชัดก็อย่างบางคนบอกแต่ก็ต้องดูเคสของคุณด้วยนะถ้าคุณเป็นหนักมากเลยแล้วมาบอกว่า3วันอย่างเงี้ยแบบทำไมไม่เห็นเป็นมันต้องใจเย็นๆมันต้องใจเย็นๆเพราะมันไม่ใช่เป็นครีมพิเศษที่ทาปุ๊บเปลี่ยนปั๊บสารประหลอดอ่ะแล้วพอทีนี้เนี่ยพอประมาณ3วันจะเห็นว่าแบบตุ่มอ่ะมันจะเล็กลงเล็กลงพอเล็กลงปุ๊บมันจะคราบอ่ะค่ะคราบมันจะน้อยลงคือบางคนมันยกมันเห็นคราบแต่นี้มันจะขาวขึ้นเห็นว่าเนี่ยด้วยความว่ามีประสิทธิภาพของครีมไวต้าบิวตี้ไวท์เนี่ยนะฮะทำให้วันนี้เนี่ยพี่หมิงเอาไปให้พวกเพื่อนๆในวงการใช้กันมากมายเลยทีเดียวชอบกันไม่ต้องไปรีทัชกันแบบนี้นะก็เพื่อนๆก็แบบไว้วางใจเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบยินดีที่จะใช้อ่ะคือบางคนถ่ายรูปอย่างเดียวนะแต่อันเนี้ยใช้จริงแล้วบางคนขอเพิ่มถือปุ๊บแล้วก็โพสต์ลงใช่แต่คือใช้จริงแล้วขอเพิ่มขอมาใช้แล้วก็สำหรับให้การันตีนะคะว่าดีจริงเพราะว่ายอดขายเรามีอยู่ตลอดเวลาการที่คุณจะซื้อของอะไรเนี่ยมันต้องดูว่ายอดขายเขามีสั่งซ้ำไหมถ้าสั่งซ้ำแสดงว่าคนที่เขาใช้เก่าๆเนี่ยมันดีมันถึงกลับมาใช้นะอันนี้และการันตีด้วยคุณหมิงเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าโปรโมชั่นราคาเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับราคาปกตินะคะราคา890บาทต่อ1กระปุกนะคะแต่วันนี้นะคะให้ไปเลย2กระปุก2กระปุกนะคะในราคา 1,780 บาทแต่เราแถมอีก1กระปุกเป็น3ซื้อ2แถม1ถูกต้องค่ะในราคา 1,780 บาท1,780 บาทคุณจะได้3กระปุกเลยจากราคาเกือบ 3,000 น่ะเหลือแค่ 1,780 คือใช้นานเลยใครที่เป็นตุ่มไก่หนักๆเนี่ยนะคะได้นานเลยคุ้มอันนี้คือคุ้มปกติกระปุกเดียวเท่าไหร่คะ890กระปุกเดียว890ผมกำลังคำนวณอยู่ว่าตกอยู่ประมาณ600บาทใช่ประมาณนะฮะถ้าซื้อ2แถม1ในโปรโมชั่นนี้ถ้าซื้อราคาปกติเกือบ 3,000 น่ะอันนี้ให้ไป 1,780 ไม่จำกัดสายนะครับเฮ้ยเดี๋ยวพูดคืออย่ามันเป็นความหวังของคนยุคนี้เลยละครมาบอกว่าแค่10สายพอจำกัดนิดนึงแต่ขอจำกัดเดี๋ยวขาดทุนอ่ะ10สายเดี๋ยวบอกเบอร์ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดโทรไม่ทันทำไงอ่ะที่เบอร์080ค่ะ944-8585แล้วก็080-944-5653 2แถม1นะคะในราคา1,780 บาทแค่
10สายจ้ะคืออ้อนมากกว่านี้ก็ไม่ให้แล้วพูดเลยรีบโทรมานะคะรีบโทรนะจ๊ะคอนเฟิร์มเป็นผมยังไม่ยอมพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดเพราะว่าโทรหาหมิ่งหมิ่งก็จะลดไม่ได้แบบนี้นะเพราะอันเนี้ยช่องรับผิดชอบโอ้ยดูแขนพี่หมิงเขานะดูแต่มินี่ไม่ใช่ใช่ไหมรูปหมิงจริงค่ะรูปจริงเลยเหรอรูปหมิงค่ะทำไมคนไม่ค่อยคิดว่าเป็นรูปหมิงเออหน้าตาไม่ค่อยเหมือนไม่เหมือนใช่ป่ะเพราะตัวจริงสวยกว่าเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีนะคะเคล็ดลับดีๆเช่นเคยค่ะสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากจะมารู้เคล็ดลับนะคะในการดูแลในเรื่องของผิวหน้าผิวตัวผิวพรรณทั้งหมดนี้เดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะครับ